ก็วันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมสังเกตข้างหลังนะฮะจะเห็นแมวอยู่ตัวหนึ่งนะผมไม่ทราบว่ามันท้องหรือว่ามันเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปหามันดูแล้วกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าท้องมันโตฮะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลัวผมหรือเปล่านะให้นั่นนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรฮะที่ท้องก็ผมก็ไม่ทราบเนี่ยผมก็อยากจะช่วยมันแต่ว่ามันก็อยู่ที่โรงแรมแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นอยู่ในป่าอยู่ในเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครทราบยังไงก็ช่วยบอกทีนะว่ามันท้องหรือว่ามันเป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบกันโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ